พบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาแหมอาจารย์หมออยู่นี่เองเดินตามหาสักทั่วโรงพยาบาลเลยล่ะค่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วค่ะแข็งแรงเดี๋ยวตามหาหมอขนาดนี้แสดงว่าต้องมีเรื่องปรึกษาใช่ไหมคะคุณพี่ก็แน่นอนสิคะเพราะได้ข่าวมาว่าอาจารย์หมอสิริธรนี่เชี่ยวชาญด้านอัลไซเมอร์พี่ดีนี่ยังไม่เป็นนะคะแต่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยสิคะแกเริ่มมีอาการเออร์เรอร์รักกันเป็นแถบๆแล้วค่ะก็เลยต้องมาปรึกษาคือให้ดีเนี่ยนะคะมาเป็นตัวแทนเพื่อจะถามคุณหมอว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมีวิธีป้องกันอะไรไหมนะคะอย่างเช่นพวกใบแปะกล้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกโอเมก้า3อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันป้องกันได้ไหมคะอาจารย์หมอเขาบอกว่าใบแปะกล้วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีนะแล้วก็ทำให้ช่วยปรับเรื่องของสารสื่อประสาททั้งหลายแหล่คนก็สนใจกันมากเลยว่าจะเอามาป้องกันได้ไหมจากการศึกษามาเนี่ยพบว่ามันยังได้ไม่ดีเท่าที่เราอยากได้นะคะแต่ว่าที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เราเป็นห่วงมากคือคนไข้จำนวนหนึ่งที่เขากินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดที่ทำให้เส้นเลือดในสมองไม่ตีไม่ตันเลยนะถ้ามากินกับใบแป๊กล้วยเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องได้ทำไมคะมันจะทำให้เลือดไหลง่ายแล้วก็หยุดยาก fish oil omega 3ค่ะอันนี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะคะแต่ว่าที่ถือกันมาเป็นกระปุกนี่อาจารย์ว่าเราไปกินเอาปลาธรรมดาดีไหมจริงเหรอคะได้เหรอคะได้เลยอันนี้ก็เราก็จะกินกันเดี๋ยวก็กินกันเพลินเยอะเกินไปเหรอคะอาจารย์บอกว่าอย่างแคปซูลอย่างเงี้ยไม่อยากได้อยากได้ในปลาค่ะถ้าตำราเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้แซลมอนเยอะอาจารย์ก็บอกโหแซลมอนกิโลละ800มันจะไหวกันไหมเนี่ยแล้วจริงๆแล้วปลาประเทศไทยเนี่ยก็มีอะไรบ้างคะปลาทูปลาสวายปลาสวายโอ้ปลาสวายมีเยอะกว่าได้ตัวเอาปลาแซลมอนด้วยซ้ำไปปลาสวายไอ้ที่หัวมึกๆนะคะที่โยนขนมปังไปปุ๊บงับๆๆๆนี่แหละคะถูกต้องถูกต้องโอ้หน้าวัดชมพากินจากธรรมชาติกินให้หลากหลายแล้วก็ดูแลสมองของเราดีเลยนะคะถ้าอย่างงั้นก็ขอตัวนะคะไปไหนคะไปเลยค่ะไปจ่ายตลาดค่ะไปจ่ายตลาดเลยวันรุ่งนี้มารอฟังเคล็ดลับการกินอาหารบำรุงสมองจากอาจารย์กันต่อนะครับ